พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ออนไบโอดีเซลคุณภาพสูง H-Frame เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานที่กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นะครับใช่แล้วครับนักวิจัยไทยเลยต้องช่วยกันพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อให้ลูกหลานของเรามีใช้ในอนาคตครับสวทช.ร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้นซึ่งน้ำมันดีเซลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีการผสมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่สูงสุดไม่เกิน7%หรือที่เรียกว่า B7แต่ในอนาคตที่จะมีการเพิ่มสัดส่วนผสมเป็น B10นั้นจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยี H-Frame ซึ่งได้ทำการทดสอบวิ่งจริงกับรถกระบะของ Isuzu ในประเทศเป็นระยะทาง 50,000 กม.แล้วโดยไม่มีผลกระทบใดๆเทคโนโลยีทางเลือก H-Frame ได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก2558ถึง2579เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมัน B10 และ B20 ในอนาคตช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศและเป็นการใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดย M-Tech สวทช.ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000